สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับสำหรับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากสาวๆกันเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วล่ะเคยไลฟ์ไปแล้วด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาผมจะพูดในเชิงที่ว่าเราจะไปบอกให้ผู้ชายแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรแต่วันนี้ที่ผมเอามาบอกเนี่ยคืออยากจะบอกให้ผู้หญิงสามารถช่วยผู้ชายได้เรื่องอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมนั่นก็คือเคล็ดลับที่จะทำให้เกมรักของคุณกับเขานานขึ้นคือยังไงฮะคืออย่างสมมติพูดตรงๆเลยคนที่มีคู่รักหรือมีแฟนที่เสร็จเร็วหลังเร็วไปถึงฝั่งฝันเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยคือจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผู้ชายเนี่ยต้องแก้ไขต้องเหมือนต้องเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองหัดฝึกกลั้นฝึกขมิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคุณผู้หญิงเองก็สามารถทำได้ฮะวันนี้ผมจะมีเคล็ดลับประมาณ 7-8 ข้อเนี่ยมาฝากมาแนะนำให้คุณผู้หญิงไปลองทำดูมันอาจจะช่วยไม่ได้ 100% หรอกแต่ว่ามันก็จะช่วยได้เล็กๆน้อยๆเหมือนช่วยยืดเวลาไปได้อย่างสมมุติเขาเคยเสร็จในเวลาประมาณ3นาที5นาทีมันอาจจะยืดไปเป็น7นาที8นาทีได้หรือบางทีเขาอาจจะรีบเสร็จไปก่อนที่คุณจะถึงฝั่งฝันอย่างเงี้ยไอ้วิธีการของผมวันเนี้ยมันอาจจะหน่วงทำให้เขายืดเวลาไปได้อีกหน่อยหรือตัวคุณเองเนี้ยอาจจะมีความรู้สึกมากขึ้นไปอีกหน่อยนึงที่มันจะไปลิงก์กันแล้วอาจจะช่วยให้ระยะเวลาในการเสร็จนั้นนะมันโคจรมาใกล้กันได้จากที่คุณเคยเสร็จช้าเขาเสร็จเร็วไปไอ้วิธีการเหล่านี้มันจะช่วยให้จูนเข้ามาในเวลาที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ถึงขนาดว่าเสร็จพร้อมกันเป๊ะก็จริงแต่มันก็จะช่วยให้ความรู้สึกคุณดีขึ้นแล้วถ้ารู้จักทำบ่อยๆนะฮะหัดทำฝึกทำให้ความร่วมมือกันไปคู่กันเนี่ยต้องมีความเข้าใจกันเนี่ยพูดเปิดอกกันช่วยกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะพัฒนาได้ดีขึ้นและปัญหาหลังเร็วของเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับทีเนี้ยก่อนอื่นมาสังเกตดูก่อนคู่ของคุณเนี่ยอย่างคู่ของคุณผมยกตัวอย่างเป็น2แบบนะผู้ชายในวันนี้นะคือ1ผู้ชายที่มีอายุแล้วคืออาจจะผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วแต่เขามีปัญหาหลังเร็วอันเนี้ยจะแก้ไขได้ยากหน่อยจะไม่เหมือนกับเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มที่บางทีประสบการณ์ยังไม่เยอะมากอันเนี้ยคุณกับเขาเนี่ยฝึกไปด้วยกันได้ถ้าเขาเป็นพวกที่เป็นเด็กหนุ่มมีประสบการณ์ไม่เยอะเขาอาจจะเริ่มต้นไปควบคู่กันนะอันนี้คือที่ผมจะพูดวันนี้คือขณะมีเซ็กส์แต่ถ้าตัวที่เขาจะต้องไปฝึกเองเนี่ยเขาก็อาจจะไปทำเองในส่วนที่ผมเคยพูดในไลฟ์ไปแล้วนั่นคือเขาสามารถฝึกตอนช่วยตัวเองแล้วหัดกลั้นคือในการช่วยตัวเองของเขาพูดซ้ำอีกทีก็ได้ในการช่วยตัวเองของเขาแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะแทนที่จะแบบทำให้เสร็จไปเขาอาจจะฝึกโดยการสมมติทำไปพอจะเสร็จปุ๊บกั้นไว้ก่อนกั้นไปพอมันหายจะเสร็จแล้วทำต่อทำซ้ำๆอันนี้คุณไปบอกแฟนคุณได้เลยนะทำอย่างเงี้ยประมาณ 4-5 ครั้งก่อนที่จะปล่อยให้มันเสร็จจริงหรือหลั่งน้ำกามออกมาจริงอันนี้เป็นวิธีที่ผู้ชายทำเองอ่ะเข้าเรื่องแล้วน้ำไปเยอะมาดูว่าวิธีที่ผู้หญิงจะช่วยบรรเทาอาการเสร็จเร็วของผู้ชายได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะข้อแรกเลยหน่วงฮะหน่วงเวลาในการฟอร์เพย์ในการเล้าโลมยิ่งถ้าสมมุติคุณไปเจอไอ้ผู้ชายหรือแฟนประเภทที่แบบไม่ค่อยเล้าโลมไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยผมแนะนำเลยนะให้คุณเป็นคนทำเองอย่างเช่นสมมติเราเริ่มต้นส่วนใหญ่เลยนะทุกคู่รักเวลาจะมีเซ็กก็จะเริ่มต้นด้วยการจูบใช่ไหมฮะจูบเนิบกว่าเดิมจูบเนิบกว่าเดิมแล้วก็พยายามระหว่างที่จูบที่มือสัมผัสเนี่ยสมมติเขาเป็นคนที่นิ่งแข็งเป็นท่อนไม้ใช่ไหมคุณจูบเขาไปคุณอาจจะเอามือเขาขึ้นมาเนี่ยให้มือเขาเนี่ยมาจับหน้าอกคุณจับก้นคุณผู้ชายนะคุณถ้ามันไม่ได้ทื่อมันลื้อเกินไปเนี่ยนะพอคุณเอามือมาแปะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีการจับมีการสัมผัสมีการลูบนะถ้ามันไม่ทื่อมันลื้อเกินไปจริงๆนะนอกจากเสียว่าคุณโชคร้ายจริงๆไปเจอผู้ชายแบบว่าแตะหลุดแปะหลุดไม่บีบไม่จับอันนั้นก็คือซวยจริงๆอันนั้นผมก็จนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัญชาตญาณผู้ชายเนี่ยเพศผู้เนี่ยสมมุติคุณเอามือเขาไปวางที่ก้นอาจับมือเขามาแปะที่นมที่อกเงี้ยเขาก็จะเนี่ยเขาก็จะรู้นะมันรู้งานคนเรามันรู้มันต้องรู้ว่าอ่ะแปะตรงนี้ต้องขยำตรงนี้ต้องเล่นตรงนี้ต้องลูบตรงนี้อะไรเงี้ยดึงล้างหน่วงไอ้เวลาการเล้าลมเนี่ยให้มันยืดออกไว้ได้ประมาณสัก 2-3 นาทีก่อนที่เขาจะสอดใส่จริงแล้วนอกจากที่ว่าตัวเขาอะจะสโลโมชันอารมณ์เขาได้ด้วยเขาไม่พุ่งเข้ามาอย่างพวกเสร็จเร็วเนี่ยปัญหานะที่ผมพบบ่อยๆที่แบบผมรู้จักคนมาบอกหรืออะไรอย่างนี้นะมันเกิดจากพอมีลมปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่เข้าไปเสร็จเร่งๆๆเสร็จเลย
เนี่ยอันนี้คือผู้ชายที่เสร็จเร็วเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณต้องยั้งเขาไว้ด้วยการจูบด้วยการหนวยหน้าด้วยการแบบฟอร์เพลย์อ่ะเอาง่ายๆยั่วๆให้เขาจับนู่นจับนี่ระหว่างที่เขาจับนู่นจับนี่คุณก็บิวอารมณ์ตัวเองไปด้วยไงเวลาเขาสัมผัสโดนหน้าอกโดนก้นอะไรเงี้ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของผู้หญิงที่ผู้หญิงจะเกิดอารมณ์แล้วระหว่างที่เขาจับคุณก็จินตนาการไปด้วยทำตามธรรมชาติเลยฮะให้อารมณ์มันพิ้วไปจะคลางจะร้องจะกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเล่นกับเขาเนี่ยต้องฝึกเอาไว้นะฮะตรงเนี้ยจะช่วยหน่วงเวลาให้เขาช้าลงแล้วระหว่างที่คุณหน่วงเวลาให้เขาช้าลงเนี่ยตัวคุณเองอ่ะก็เหมือนเข้าใจไหมบิวตัวเองมาแล้วลมมาน้ำหล่อลุ่งหล่อลื่นมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะคล่องขึ้นแล้วมันก็จะง่ายขึ้นในขณะที่ฝ่ายหนึ่งมันมาเร็วเราเอาความช้าเข้าไปและในขณะที่เราช้าอยู่เนี่ยไอ้ความช้ามันก็ทำให้เราได้บิ้วตัวเราเองแล้วเดี๋ยวเวลามันประสานกันเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็จะลงตัวมากขึ้นกว่าที่ปล่อยให้เขาตะบี้ตะบันทำในสิ่งที่เขาอยากทำนะฮะอันเนี้ยข้อหนึ่งคือลังเอาไว้หน่วงเวลาเอาไว้ด้วยลีลาการฟอร์เพย์อาจจะเป็นการจูบการเล่าลมหรือการชี้นำให้เขาทำตามที่เราเอามือเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มืออย่างเดียวปากด้วยก็ได้อาจจะอย่างสมมติจูบปากกันอยู่คุณอยากให้เขามาจูบตรงหน้าอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนซื่อบื้ออ่ะคุณอาจจะเริ่มจากไปจูบหน้าอกเขาก่อนไปดูดนมเขาก่อนเสร็จพอพลิกมาจูบปากอีกทีนึงทีเนี้ยคุณอาจจะค่อยๆเอามือกดตรงหลังคอเขาเนี้ยเบาๆผู้ชายที่มันไม่ซื่อบื้อกันไปเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องจูบไล่ลงมาที่หน้าอกหรืออะไรก็ตาม something like that นะครับไปปรับใช้จริตใช้เทคนิคให้เป็นตรงนี้นะฮะมันก็จะช่วยคุณได้อีกอย่างนึงข้อ2เป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงนะฮะก็คือถุงยางอนามัยผู้หญิงหลายคนเลยชอบหน่อยแบบประมาณผมเจอมาเยอะแบบประมาณแบบว่าเฮ้ยใส่ทำไมผู้ชายต้องใส่ถุงยางอนามัยไม่จริงใจหรือเปล่าไม่รักฉันหรือเปล่ารังเกียจฉันหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เลยนอกจากว่าถุงยางอนามัยเนี่ยจะป้องกันโรคเหมือนที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์อะไรเงี้ยถุงยางอนามัยเนี่ยมันยังทำให้เขาเสร็จช้าขึ้นคุณรู้ไหมยิ่งถ้าคุณไปให้เขาแบบซื้อให้เขาเลยก็ได้สมมติถ้าใครเป็นแฟนกันมานานๆแล้วซื้อมาเลยแล้วก็ใช้มุกหน่อยนึงนี่เธอเพื่อนฉันเล่าให้ฟังว่าแฟนเนี่ยใช้ถุงยางยี่ห้อเนี้ยตื่นเต้นดีเสียวดีเนี่ยมันมีปุ่มด้วยมันมีแบบมีเกลียวมีสัมผัสหรือแบบเฮ้ยเธออันเนี้ยมันสะท้อนแสงได้นะเนี่ยเราลองไหมเดี๋ยวใส่แล้วปิดไฟดูซิมันจะเรืองแสงไหมอะไรเงี้ยหลอกล่อให้เขาใส่เพื่ออะไรเพื่อเวลาผู้ชายเนี่ยพอใส่ถุงยางอนามัยไปเนี่ยถ้ามันเป็นถุงยางแบบปกติหรือไอ้พวกเรืองแสงพวกมีปุ่มมีเกลียวเนี่ยมันจะมีความหนาแล้วพอหนาเนี่ยมันทำให้ไอ้ความเสียดสีของหัวน้องเคกับในช่องคลอดคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันก็มีส่วนช่วยไม่มากก็น้อยที่จะทำให้เขาเสร็จช้าลงนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะไม่เสียวตราบใดก็ตามที่น้องเคเขาแข็งตัวเต็มที่เนี่ยนะฮะเขาใส่เข้ามาเมื่อไหร่เขาขยับในลีลาจังหวะที่มันลงตัวเมื่อไหร่คุณเสียวแน่นอนแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าถุงยางเนี่ยจะมาปิดกั้นความรักหรือทำให้ความสัมพันธ์คุณมันห่างเหินเรือไม่เกี่ยวเลยฮะนอกจากมันจะปลอดภัยแล้วมันจะมั่นใจแล้วมันยังช่วยยืดระยะเวลาในการเสร็จเขาออกไปได้อีกนิดนึงอันเนี้ยลองดูนะฮะเปลี่ยนก่อนอื่นคือเปลี่ยนทัศนคติตัวเองว่าการใส่ถุงยางเป็นเรื่องที่ไม่ผูกพันไม่รักใครมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการปลอดภัยและอย่างนึงมันเป็นตัวช่วยให้ผู้ชายของคุณเนี่ยเสร็จช้าลงนะฮะในกรณีที่แฟนคุณเป็นคนที่หลังเร็วนะครับมาดูข้อที่3เคล็ดลับของผมข้อที่3อันนี้จะออกไปในแนวบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักหรืออาจจะคิดว่ามันแปลกพิสดารซะหน่อยมันเป็นส่วนหนึ่งของเซ็กส์ทอยฮะภาษาของภาษาทั่วไปเลยคนทั่วไปไม่ว่าฝรั่งหรือคนไทยจะเรียกมันว่าคอกลิงในที่นี้ก็คือมันจะเป็นห่วงฮะห่วงกลมๆแบบนี้ห่วงกลมๆนะฮะบางอันก็จะเป็นซิลิโคนบางอันก็จะเป็นยางหรือบางอันก็อาจจะเป็นโลหะเป็นพวกอลูมิเนียมสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะมีรูปไทยอินมาให้ดูไอ้คอกลิงเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรมันก็คือคำว่าลิงเนี่ยคือแหวนใช่ไหมฮะแหวนอันเนี้ยมันจะรัดอ่ะขอโทษนะไม่ได้ทะลึ่งนะสมมุติอันนี้คือน้องเคใช่ไหมครับและอันนี้คืออันทะคือไข่เขาไอแหวนตัวเนี้ยเวลาใส่เนี่ยให้ใส่ตอนที่เจ้าน้องเคเนี่ยมันยังไม่แข็งตัวเต็มที่แล้วใส่เข้าไปให้ห่วงเนี่ยมันรัดอยู่ใต้ไข่ใต้อันทะเขาอ่ะสมมุติอันนี้นะฮะดูนะครับอันนี้คือน้องเคนะฮะอันนี้คืออันทะให้เขาเป็นคนใส่เองครับใส่เข้าไปให้ห่วงเนี่ยมันรัดอยู่ตรงโคนนี้เลยให้มันรัดอยู่ใต้ของอันทะกับเคซึ่งพอเวลามันแข็งตัวเต็มที่เนี่ยมันจะทำให้เลือดมาคั่งที่น้องเค
อย่างเต็มที่นอกจากว่ามันจะช่วยให้แข็งตัวเต็มที่แล้วอันนี้แก้ปัญหาแข็งๆอ่อนๆได้ด้วยแล้วมันก็ยังช่วยให้น้องเคเนี่ยดูเหมือนใหญ่ขึ้นด้วยเพราะว่าเลือดมันมาคั่งเยอะแต่ข้อเสียของมันก็คืออย่าทำนานนะฮะถ้าเวลาใส่คอกลิงเนี่ยถ้าสมมติใส่เป็นนานๆไปผู้ชายบางคนเนี่ยเขาอาจจะจุกหรืออาจจะเจ็บได้เพราะฉะนั้นก็คือดูตามความเหมาะสมแล้วเวลาหาซื้อไอ้เซ็กซ์ทอยที่เขาเรียกว่าคอกลิงเนี่ยต้องดูไซส์ด้วยครับให้มันเหมาะกับขนาดของน้องชายเขามันจะมีไซส์เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยว่าขนาดเท่าไหร่เราก็ต้องหาดูว่าให้มันไม่รัดเกินไปหรือไม่หลวมเกินไปนะฮะที่ผมแนะนำอันเนี้ยอาจจะพิสดารซะหน่อยนะแต่มันมีประโยชน์จริงเพราะอะไรเพราะเวลามันรัดอยู่ใต้เนี่ยใต้ส่วนที่ผมบอกเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เขาอะเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาหนึ่งก็คือเขาก็จะรู้สึกถึงสัมผัสได้เหมือนปกติแต่ว่ามันก็จะเหมือนมันไปรัดไงมันก็จะทำให้การหลังเนี่ยชะลอขึ้นเวลาสมมติยิ่งถ้าสมมติเลือดข้างสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยไอ้ตรงส่วนเนี้ยส่วนหัวเขาเนี่ยมันก็จะมีความชานิดๆพอเลือดมันข้างนานไงพอเลือดมันข้างนานพอมันชานิดๆเขาก็จะทำได้นานขึ้นจากที่เขาอาจจะเคยเสร็จภายใน2นาที3นาทีเขาอาจจะเลื่อนมากลายมาเป็น5นาที7นาที8นาทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องลองดูแต่ก็คือคำเตือนเหมือนที่ผมบอกแล้วอย่าเลือกอันที่มันรัดแน่นเกินไปหรือว่าอย่ารัดไว้นานเกินไปเกิน15นาที30นาทีเพราะว่าเลือดข้างนานเกินไปมันไม่ดีฮะคืออันเนี้ยแนะนำเลยไอ้อุปกรณ์ตัวเนี้ยสำหรับคนที่หลังเร็วแล้วก็ต้องจบภายในประมาณ15นาทีกำลังสวยงามซึ่งผมว่า15นาทีนี่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็น่าจะถึงจุดสุดยอดได้แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดูอะไรใช้อะไรก็อยู่ที่ความระวังนะฮะไม่ใช่ฟังไปว่าโอ้เทรนเนอร์วิบอกว่าต้องเอามารัดรัดผิดวิธีก็อันตรายนะฮะอันนี้เซนซิทีฟมากคือต้องดูให้ดีด้วยว่าขนาดรอบวงหรือว่าลักษณะของมันเป็นซิลิโคนเป็นยางเป็นอะไรเงี้ยถ้ามันรัดแน่นเกินไปหรือถ้าเขาบอกว่าเจ็บก็ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปทำหาวิธีอื่นเอาข้ออื่นไปเพราะผมยังเหลืออีกตั้ง5ข้อไอ้ข้อนี้ก็ไม่ต้องไปใช้แต่ถ้าเขารัดแล้วเขาโอเคหรือเขาเคยรัดมาก่อนเพราะว่าผมเชื่อนะผู้ชายหลายคนเนี้ยต้องเคยเล่นไอ้ห่วงนี้แล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่มันแบบเวเล่นได้อะมันสนุกดีมันแปลกดีอะไรเงี้ยแต่ในกรณีที่ถ้าแฟนคุณไม่โอเครัดแล้วเจ็บรัดแล้วจุกรัดแล้วเลือดคั่งอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้อย่าใช้อันนี้ก็ไม่แนะนำมันเฉพาะบุคคลนะครับแต่ที่นำมาฝากกันเพราะว่ามันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่มันก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับข้อที่4นะครับอันนี้ผมไปอ่านเจอมาจากตำราฝรั่งของอเมริกันคือเขาจะบอกประมาณว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่เสร็จช้าแล้วก็ผู้ชายเสร็จเร็วแต่ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงไทยจะเอามาปรับใช้ได้หรือเปล่าแต่ในหนังสืออเมริกันเนี่ยแมกกาซีนเนี่ยเล่มเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายอเมริกันส่วนใหญ่ชอบแล้วผมมาอ่านดูผมว่าผู้ชายไทยบางคนก็อาจจะชอบคืออะไรรู้ไหมฮะคือระหว่างที่ foreplay หรือเล้าลมกันอยู่เนี่ยแทนที่คุณจะแบบเล้าลมเสร็จแล้วให้เขาสอดใส่ไปเลยเนี่ยคุณเหมือนแบบสัมผัสตัวเองให้เขาดูนิดนึงเหมือนยังให้เขาหน่อยนึงในหนังสือนั้นนะเขาบอกว่าให้เหมือนอาจจะพูดออกไปก็ได้ว่าอยากให้คุณดูจะทำอะไรให้ดูอยากดูไหมคะหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณก็เหมือนแบบอาจจะลูบไล้ตัวเองเล่นหัวนมเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบอาจจะใช้นิ้วสัมผัสตรงคริสตัลลิตของคุณไปด้วยเหมือนแบบทำให้เขาดูว่าคุณกำลังเซ็กซี่รูปไลท์ตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าประโยชน์ของมันคือ1ผู้หญิงเนี่ยจะเกิดอารมณ์จากการกระทำแบบนี้แล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยเหมือนใกล้ที่จะถึงจุดสุดยอดในระหว่างที่คุณทำให้เขาดูเนี่ยนะฮะแล้วตัวผู้ชายเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาบอกมานะฮะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยก็จะตื่นเต้นไปด้วยเขาเหมือนแบบเหมือนได้ดูหนังสดอะเหมือนคุณกำลังเหมือนช่วยตัวเองหรือบิวอารมณ์ตัวเองให้เขาดูอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เขาแบบฮึ่มเขิมแล้วก็เหมือนแบบอยากจะพุ่งเข้าใส่คุณหรืออยากจะทำคุณให้มันแบบเร่าร้อนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทฤษฎีของพวกอเมริกันนะครับก็ลองไปปรับดูถ้าคุณไม่ใช่คนที่ขี้อายหรือขี้เขินมากเกินไปก็ผมว่ามันก็เป็นวิธีที่ตื่นเต้นดีอย่างผมนึกถึงตัวเองถ้าสมมติอยู่ๆกำลังจะมีอะไรกับใครสักคนแล้วเหมือนแบบมาทำอะไรให้ผมดูนิดหน่อยเป็นน้ำย่อยก็น่าจะตื่นเต้นดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งคือนานๆทำทีเหมือนแบบอาจจะเป็นวันที่เราไปดินเนอร์ไปดริงก์กันมาหน่อยๆกึ่มๆหน่อยๆแล้วก็เป็นวิธีการยั่วแปลกใหม่เป็นการหน่วงเวลาก่อนที่เขาจะพุ่งเข้ามานะฮะเล่นเกมโชว์นิดนึงหรืออะไรเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าแฟนชอบให้เต้นยั่วให้ดูก่อนมีอะไรกันอ่ะอย่างเงี้ยสมมติการเต้นยั่วให้ดูมันก็เหมือนเวลาเราดูในหนังอะที่เวลาผู้หญิงเต้นยั่วรูปไล้ตัวเองผิวไหวสะโพกไปตามจังหวะเพลงอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เหมือนกัน
รูปไร้ตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่เขินอ่ะลองทำดูนานๆทำทีมันก็เป็นการยืดเวลาในการมีเซ็กส์ออกไปได้อีกหน่อยแล้วก็สำหรับผู้ชายที่เสร็จเร็วแล้วเนี่ยเวลาเขาดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีของมันคือคุณบิ้วตัวเองใช่ไหมระหว่างที่คุณกำลังบิ้วตัวเองเนี่ยคุณก็จินตนาการไปด้วยจนกระทั่งคุณแบบรู้สึกว่ามาแล้วน้ำหล่อลื่นมาแล้วเสียวมากแล้วพร้อมแล้วเต็มที่แล้วพอเขาเข้ามาปุ๊บต่อให้เขาเสร็จเร็วนะคุณก็อาจจะเสร็จไปพร้อมๆกับเขาได้เพราะว่าคุณบิ้วตัวเองจนคุณใกล้ถึงแล้วอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งของฝรั่งนะฮะลองดูใครที่ไม่อายมากก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้ครับข้อต่อมานะฮะคือวิธีการเปลี่ยนท่าอันนี้ผมใช้บ่อยตอนช่วงผมเด็กๆตอนผมแบบอายุ 18-19 อะไรเงี้ยพอมีรุ่นพี่เขาสอนมาแบบว่าสมมติว่าเวลามีอะไรกันแล้วจะเสร็จให้เปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมันใช้ได้จริงฮะมันเหมือนยื้อเวลาไปได้อย่างผู้ชายเนี่ยสมมติถ้าผู้ชายที่เขารู้นะเขารู้งานมาเขาเวลาเขาใกล้เสร็จหรือเขาเสียวมากๆเนี่ยเขาก็จะขอคุณเปลี่ยนท่าหรือจับพลิกตัวคุณเปลี่ยนท่าเองแต่ในพวกผู้ชายซื่อบื้อหรือผู้ชายที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยคุณสังเกตดูเวลาเขาใกล้เสร็จเขาจะเกรงเขาจะทำเร็วกว่าเดิมจะเกรงกว่าเดิมสีหน้าขมุดขม้วนคิ้วขมวดอาจจะร้องครางหรืออะไรเงี้ยคุณสต็อปเลยสต็อปแล้วเหมือนแบบช่วงที่สต็อปคุณอาจจะไปจูบปากเขาจูบปากเขาดันตัวเขานิดนึงหรืออาจจะแบบเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนโพสิชันเช่นสมมุติถ้าคุณนอนหงายอยู่เหมือนที่ผมเคยสอนไปในบางเรื่องอะนะฮะคุณนอนหงายอยู่คุณอาจจะอ้าขากว้างกว่าเดิมอะสมมุติถ้าเขาจับขาคุณหนีบอย่างเงี้ยมันไปรัดมากใช่ไหมพอรัดมากเขาเสียวมากพอเสียวมากเขาก็จะเสร็จเร็วคุณอาจจะแบบอ้าขาออกให้มันกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นมันขยายขึ้นไอ้สัมผัสมันก็ลดน้อยลงแล้วมันก็จะทำให้เขาหลังช้าขึ้นเนี่ยเทคนิคพวกนี้คุณเอาไปใช้ได้คุณรู้นี่เวลาไอ้เจ้าน้องเคมอยู่ข้างในมันโดนตรงไหนมันเสียสีมากมันแน่นมากพอมันแน่นมากแล้วเหมือนเขาจะเสร็จคุณก็ต้องพยายามขยับให้มันความแน่นมันคลายลงให้มันหลวมลงแล้วพอมันเสียสีน้อยลงมันก็จะเสร็จช้าลงอันนี้นะฮะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผู้หญิงควรรู้ไว้นะครับใกล้หมดแล้วเหลืออะไรอีกตึ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 กอันนี้ก็น่าลองอันนี้คือใช้ท่าที่เขาต้องออกแรงมากเป็นยังไงท่าที่เขาต้องออกแรงมากอย่างเช่นท่าที่ผู้ชายยืนหรือคุณก็หรือยืนทั้งสองคนแล้วเข้าจากทางด้านหลังหรือยืนหันหน้าเข้าหากันตัวคุณพิงอยู่บนโต๊ะหรือพิงกำแพงแล้วเขาต้องยกขาคุณขึ้นข้างนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยท่าที่เวลาเขาต้องออกกำลังแขนกำลังขาท่าที่เขาต้องใช้แรงเยอะเนี่ยมันจะช่วยชะลอการเสร็จของเขาเพราะอะไรเพราะว่าการเกรงของเขาเนี่ยแทนที่มันจะคอนเซนเทรตอยู่ตรงน้องเคอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปเอามือมายกขาคุณต้องยืนต้องแบบขยิงต้องคุกเขาต้องยกขาข้างนั้นข้างนี้อะไรเงี้ยไอ้พวกท่าที่ต้องออกแรงพวกเนี้ยมันจะทำให้เหมือนแบบร่างกายอ่ะเป็นกลไกอัตโนมัติเลยที่มันจะไปคอนเซนเทรตกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นนะฮะมันก็เลยทำให้การหลังของเขาเนี่ยช้าลงได้อย่างสมมติท่าหนึ่งที่แนะนำเลยนะสมมติถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กแล้วเขาตัวใหญ่เนี่ยท่าอุ้มเนี่ยที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าอุ้มแตงเนี่ยท่าเนี้ยผู้ชายจะออกกำลังแขนเยอะมากเลยแล้วก็เขาต้องใช้กำลังทั้งตัวเลยเพื่ออุ้มคุณขึ้นมานึกออกไหมฮะแล้วพออุ้มคุณขึ้นมาเนี่ยผู้ชายจะเสร็จช้าท่าเนี้ยผู้ชายจะทำให้ผู้ชายเสร็จช้าแต่ในขณะตรงข้ามตัวคุณที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วเกาะคอเขาอยู่เนี่ยตัวคุณจะเสียวกว่าเดิมมากเลยแล้วมันจะเข้าไปลึกมากแล้วมันจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสร็จได้ง่ายในท่านี้นะฮะผู้หญิงจะเสร็จง่ายแต่ผู้ชายจะเสร็จยากแต่มีข้อแม้ว่าผู้ชายต้องแข็งแรงต้องไม่เป็นโรคปวดหลังต้องไม่ชรานะฮะเหมาะกับพวกหนุ่มสาวท่าเนี้ยแล้วแบบผู้ชายยิ่งผู้ชายเล่นกล้ามตัวใหญ่แล้วผู้หญิงตัวเล็กกว่าเนี่ยใช้ท่าเนี้ยมันจะช่วยชะลอการหลังได้ดีนะครับหมดเรื่องนะขอผมดูก่อนสุดท้าย finally อันนี้ข้อสุดท้ายแล้วในกรณีที่มาแล้วทำมาแล้วต่อให้มัน2นาที3นาทีหรือ5นาทีก็ตามผู้ชายเหมือนจะเสร็จแล้วอะอันเนี้ยคือแบบคือพีคแล้วไงมันใกล้แล้วใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วอย่าหยุดอันเนี้ย non stop อย่าไปหยุดเลยปล่อยเลยจะเสร็จก็เสร็จเรื่องของเขาเลยคุณก็ปล่อยไปเลยแล้วก็คือทำไปเลยอย่าหยุดนะฮะทำไปบางทีคุณอาจจะมีช่วงวินาทีที่มันพีคเนี่ยตอนที่คุณเห็นเขาเสียวหรือคุณเสียวร่วมไปกับเขาเนี่ยมันจะทำให้คุณถึงจุดสุดยอดได้และอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยสมมติพอเขาเสร็จในตัวคุณนะฮะคือบางคนอ่ะมันไม่ได้เสร็จแล้วหดทันทีไงฮะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนหนุ่มหรือคนที่สุขภาพแข็งแรงนะเขาเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าน้องชายเขาเนี่ยยังแข็งอยู่ก็อย่าหยุดขยับ
ให้เขาขยับต่อไปหรือถ้าเขาหยุดขยับคุณก็ขยับเองก็ได้ขยับต่อไปมันจะทำให้คุณถึงจุดสุดยอดได้เหมือนกันในขณะเกมรักที่มันกำลังร้อนพีกเนี่ยอย่าหยุดฮะทำต่อไปเลยทำต่อไปถึงแม้เขาจะเสร็จแล้วก็ยังทำต่อไปบางทีในช่วงเวลาประมาณ10วินาทีหรือ20วินาทีเนี้ยมันจะทำให้คุณเสร็จในเวลานั้นได้มันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะช่วงเวลาพิเศษอะมันฮอตอะมันฮอตอะอารมณ์มันฮอตทั้งคู่อะมันกำลังพีคทั้งคู่อะแล้วมันอาจจะลิงก์ไปด้วยกันได้อย่าหยุดนะครับอย่าไปหยุดเนี่ยทั้งหมดมาที่ผมเอามาฝากในวันนี้นะฮะเป็นเคล็ดลับที่อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องผู้ชายที่หลังเร็วเสร็จเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแก้ไม่ได้ 100% ก็จริงแต่ว่ามันจะช่วยบรรเทาได้นะฮะมันเป็นสิ่งอะไรสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะฮะมันไม่ใช่ทำแล้วเขามีความสุขคนเดียวแต่ว่าถ้าคุณลองพยายามทำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันน่ะพอเขามีความสุขตัวคุณก็มีความสุขแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นความสุขของเราความสุขของทั้งสองคนนะฮะก็เปิดใจกว้างนิดนึงไม่ต้องไปเขินอายไม่ต้องเป็นอะไรบางทีเราเขินอายมากหรือเราคิดคอนเซอร์วัตีฟมากๆว่าไอ้นั่นขยแยงไอ้นี่ยี้ไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่เอามันเลยกลายเป็นปิดกั้นตัวเองฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คู่ของเราเนี่ยห่างเหินแล้วพอห่างเหินไปปุ๊บมันก็อาจจะเกิดปัญหาการนอกใจอะไรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องบนเตียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันคู่ไปกับชีวิตคู่ก็ทำความเข้าใจกับมันนะฮะแล้วก็ปรับทัศนคติปรับอารมณ์ของเราจูนตัวเราให้เข้ากันได้ปัญหาทุกอย่างมันมีไว้แก้ฮะไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้นะครับฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะฮะถ้าเป็นใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วยังไงมาติดตามกันดูว่าตอนหน้าผมจะมีอะไรมาฝากนะครับอ้อถ้าใครมีปัญหาส่วนตัวที่จะถามเฉพาะกิจนะครับแอด LINE มาที่ @tenowick นะครับผมรอตอบอยู่ทุกวันนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณกำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทรักของคุณความรักที่มันลึกซึ้งที่มันเป็นซีเครตสวัสดีครับผมเทรนเนอร์วิกนะครับวันนี้ผมมีคอร์สพิเศษมาฝากกันนะครับเป็นคอร์สที่ผมกั่นกองมาจากประสบการณ์ความรู้ทั้งหมดที่ผมมีมาในคอร์ส Bed Bible ครับคอร์ส Bed Bible คืออะไร Bed Bible คือคัมภีร์สำหรับแก้ปัญหาเซ็กส์ให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็กส์กับคู่รักหรือเซ็กส์กับตัวคุณเองเชื่อไหมฮะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่รู้จักว่าตัวเองมีจุดเสียวตรงไหนเนี่ยฮะในบทเรียนของผมจะบอกว่า G spot มีตำแหน่งอยู่ตรงไหนคุณจะหามันเจอได้ยังไงรวมไปถึงเคล็ดลับในการสร้างความสุขให้ตัวเองคุณจะสามารถทำความรู้จักกับผู้ชายได้มากขึ้นครับตำแหน่งไหนบ้างในร่างกายผู้ชายเนี่ยที่เวลาคุณไปสัมผัสโดนเขาจะเกิดความรู้สึกเกิดความต้องการทางเพศหรือเกิดความเร้าใจการรู้จักวิธีใช้มือกับผู้ชายในคอร์สเนี่ยผมจะมีวิธีบอกเลยว่าเริ่มต้นยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณใช้มือเนี่ยพอๆกับคุณใช้ปากหรือใช้น้องสาวของคุณเลยนะครับ30 position sex ให้เป็น matching กับน้องเคคุณจะสามารถใช้ท่าทางไหนที่มันจะทำให้คุณและเขาถึงจุดสุดยอดเรื่องเซ็กส์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อชีวิตคู่ปัญหาความนอกใจหรือความไม่ซื่อสัตย์เรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญเลยฮะที่จะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยยั่งยืนยาวนานอย่างมีความสุขอย่างในคอร์สเบบไบเบิลของผมเนี่ยนะฮะมันมีหลายวิธีเลยฮะที่ให้คุณสามารถบำบัดความไม่ตื่นเต้นของเซ็กส์ของคุณได้กลิ่นสีภาพต่างๆพวกเนี้ยมีผลต่ออารมณ์ทางเพศของผู้ชายและตัวคุณเองทั้งนั้นเลยและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับในการที่คุณจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนหรือกับคู่รักมีความสุขคือคุณต้องเข้าใจความต้องการของเขาครับทุกอย่างเนี่ยที่รวบรวมมาในเบสไบเบิลเนี่ยจะเป็นคำตอบให้คุณไขปัญหาแก้ปัญหาพัฒนาแล้วก็สร้างความสุขให้คุณได้มากขึ้นทั้งต่อตัวคุณเองและต่อคู่ของคุณนะครับแล้วเจอกันครับ